กับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับคุณผู้ชมคงเห็นภาพของการก่อสร้างนะฮะที่คุณชาคริสบอกว่ามันมามากมากจริงๆรวมไปถึงทิศทางของราคาแนวโน้มของคอนกรีตนะฮะก็ถือว่ามาแรงซะเหลือเกินนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกตัวของ CCP ล่ะหุ้นวิ่งกันมาขนาดนี้ปีก่อนยังเห็นแค่บาทกว่าๆครับปีนี้ล่อกันไป3บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันฮะว่าทิศทางเติบโตกันขนาดไหนในส่วนของ CCP แน่นอนครับมันจะได้รับผลดีจากการกลับมาหรือว่าการเพิ่มตัวอย่างต่อเนื่องของราคาคอนกรีตแล้วก็ดีมานด์คอนกรีตครับมากมายขนาดไหนฮะถ้ามองจากปีนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับอย่างเซกเตอร์จริงๆเนี่ยดูเซกเตอร์ง่ายมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวเซกเตอร์คอนสตรัคชั่นเนี่ยทั้งเซกเตอร์เนี่ยมันจะโตมาสัก2เท่าของ GDP นะครับแล้วคนที่เป็นตัว replicate ไอ้เซกเตอร์เนี้ยได้ดีที่สุดคือซีเมนต์นะครับผมเชื่อว่าเราไม่ค่อยเห็นซีเมนต์โตในเลเวล2ดิจิตเนี่ยมานานแล้วนะครับปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าซีเมนต์ก็น่าจะโตกันประมาณ2ดิจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วซึ่งปกติคอนกรีตโดยเฉพาะปกติเขาจะโตเท่าไหร่1ดิจิต1ดิจิต1ดิจิตเพราะว่ามัน2เท่าของ GDP ครับลองคำนวณง่ายๆอย่างมากก็ 7% 8% นั่นคือถือว่าสูงแล้วนะครับแต่ปีปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเห็นเลข2หลังขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งปกติอย่างคอนกรีตที่อยู่อย่างเนี้ยอย่างเราก็จะปกติธรรมชาติของ GDP เราโตเร็วกว่าเซกเตอร์อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์โตเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่เราจะโตสูงกว่านั้นนะครับแล้วก็ชลบุรีเองจริงๆถ้าบอกว่า Eastern Region เนี่ยมันเป็นเซกชันที่โตเร็วกว่าประเทศครับเราโตเร็วกว่าประเทศมาตลอดเพราะเราอยู่ที่ชลบุรีเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยชลบุรีเป็นเซกชันที่โตเร็วกว่าประเทศเพราะอะไรชลบุรีเนี่ยมี International Invest มี Foreign Direct Investment นะครับมี Tourism แล้วก็ออกนี่ลงมากันเยอะมากแล้วก็มี Property เรามีครบทั้ง3เซกชันนะครับแล้วก็คนทำอะไรสร้างคอนโดproperty นี่มีตั้งแต่โลโก้รายใหญ่เยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มมีทางเขตmetro area เริ่มตามเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า boosting มันค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเขตภาคตะวันออกเป็นเขตที่คน move in นะครับการขยายตัวของเมืองเนี่ยมาจากการที่คนจากเขตอื่นของประเทศ move in เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดการประเทศเท่านี้นะครับปกติคอนกรีตก็โตเร็วกว่าซีเมนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคอนกรีตมันเป็นคือซีเมนต์นี่มันมีปูนถุงด้วยนะครับมันมีการไมเกรตของปูนถุงมาปูนผงการไมเกรตมาปูนผงเนี่ยแปลว่าคือคอนกรีตนะเพราะเป็นเซกชันเดียวกันนะครับมันมีการรีเพลซเมนต์แล้วก็ชลบุรีเองก็โตสูงกว่าประเทศด้วยเพราะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเชื่อว่าเซกเตอร์นี้โตเราเองโตเร็วกว่าเซกเตอร์เพราะนั้นก็โดยธรรมชาติครับปกติเราจะโตกว่าเซกเตอร์ซะเท่าไหร่แล้วแต่ช่วงนะฮะแล้วแต่ช่วงถ้าเคยโตได้สูงที่สุดก็อาจจะสูงที่สุดครับอาจจะได้ถึงประมาณสัก 50% ของเซกเตอร์นะครับก็อย่างเช่นขนาดนั้นเลยครับได้ก็ถ้าจำได้ตอนที่เราเพิ่งเข้าตลาดเนี่ยเราโตปีละ 30% เราเคยโตปีละ 50% ด้วยอ๋อครับเราเคยโตปีละ 50% ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเราไซส์ครับไซส์ยังเล็กไซส์เราใหญ่ครับแต่ปีนี้ก็ยังเห็นว่าเราโตอยู่ที่ประมาณ 15-20% นะครับซึ่งภาพที่ซีเมนต์เริ่มโตเป็น2ดิจิตก็เพิ่งเห็นตอนไตรมาส2นี่เองครับผมนะครับซึ่งภาพที่เราบอกว่าเรา 15-20% เราพูดมาตั้งแต่ต้นปีครับก็จะเห็นว่าโกรทเราก็จะเร็วกว่าแต่วันนี้บอกว่า15แหมปูนโตเท่าไหร่นะ12ดิจิตแล้วเราบอกว่ามากกว่า10มากกว่า2ดิจิตนิดๆไม่นิดละมั้งเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีการขยายตัวในเรื่องของการก่อสร้างสูงครับ15-20% จะมีการปรับเป้าไหมจริงๆเนี่ยถ้าคิดว่าการจะปรับเป้าจริงในไม่นับเป็นเซกเตอร์แล้วนะนับจาก CGP เนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนคืองานเมกะโปรเจกต์นะครับเราค่อนข้างจะคอมมิตโกรทได้ดีถ้าเรามีแบ็กหลอกอยู่ในมือนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันแบ็กหลอกเราก็ถือว่าสูงนะเราอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็พูด15-20ละนะครับถ้าแบ็กหลอกเราสูงกว่านั้นก็อาจจะมีการดูโกรทเรทที่สูงกว่านั้นได้เป็นไปได้เราก็ต้องดูว่าเราจะมีการเข้าไปประมูลช่วงประมาณกลางๆปีปลายๆปีเนี่ยรัฐจะมีการเปิดประมูลเยอะไหมครับหรือว่าเอกชนรวมด้วยก็ได้คือจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีงานที่น่าจะเซ็นสัญญาเร็วๆนี้
อยู่แล้วที่เขาประกาศแล้วว่า 350,000 ล้านอันนั้นสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะทำแต่สิ่งที่มาแล้วเอาจริงๆก็อย่างแบ็คล็อกก็มีอยู่ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเชื่อว่ามันจะไฟนอลไลฟ์ประมาณสักสิ้นปีหรือต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นโกรธจริงๆจะเห็นประมาณปีหน้าครับคือปีนี้เนี่ยต้องบอกกับว่างานที่เห็นแบ็คล็อกในมือเป็นงานที่เรารู้แล้วว่าตารางการทำงานจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เราบอกได้นะครับแล้วก็งานเอกชนโตเราก็เรียนระดับหนึ่งว่าเราก็แอคเคาท์ไว้แล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะให้โตมากกว่านี้จริงๆเนี่ยเอกชนอาจจะต้องผลักดันกันมากกว่านี้นะครับแต่มันก็มีแนวโน้มนะต้องเรียนตรงๆว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะโตมากกว่า 15-20% ใช่ครับไตรมาสแรกโตเท่าไหร่นะฮะไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆเซลล์โกรทไม่ค่อยโตเท่าไหร่พอเรียนตรงๆว่ามันยังมี lagging time จากน้ำท่วมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ pricing มันค่อนข้างดีนะครับกำไรเราโตขึ้นมาประมาณสัก6เท่าครับใช่ครับจริงๆแล้วเท่ากับปีที่แล้ว whole performance นะครับคือปีที่แล้วเนี่ย35ล้านบาทนั่นคือกำไรสุทธิของเราครับแต่ไตรมาสแรกเรา33ครับ34ใช่ครับใช่ครับเกือบทั้งปีแล้วยังไม่ถึงไตรมาส2เดี๋ยวก็ต้องยับยั้งอ่ะฮะไตรมาส2มันจะโตคล้ายๆกับไตรมาสแรกหรือเปล่าครับสามารถที่จะเอาไตรมาสแรกมาพอคาดเดาได้ครับพอคาดเดาได้แนวๆนั้นเลยแนวๆนั้นครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวๆนั้นนะครับคุณผู้ชมไตรมาส2ของปี2011ครับบริษัทนี้ทำได้แค่5ล้านอาจตีเป็น6ล้านแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเอาไตรมาสแรกมาพูดคุยกันก็30ล้านขึ้นก็ไปดูว่ากี่เท่าครับก็ไปดูว่ากี่เท่าครับก็จริงๆผมเรียนได้ว่าเรื่อง gross margin เราก็เลเวลเดียวกับไตรมาสแรกครับเลเวลเดียวกับไตรมาสแรกแล้วก็เซลล์ gross เราสูงกว่าที่คุณชาคริสบอกมาเนี่ยก็คือเรื่องของ15ถึง20เนี่ยนี่คือยอดขายครับแต่เรื่องของกำไรเนี่ยคุณชาคริสไม่ได้บอกแต่ผมบอกไปว่านี่แหละเราไปดูกำไรดูว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดกำไรมันก็โตเยอะเพราะว่าปีผ่านมาก็ต้องยอมรับครับเป็นปีที่เขากลับมามีกำไรเป็นปีแรกหลังจากก่อนหน้านั้นอุ้ยขาดทุนกันอ่วมเลยนะจริงๆปีที่แล้วถือเป็นปีที่2แต่ปีก่อนหน้านั้นมันจะค่อนข้างปลายปีใช่ครับปีก่อนหน้านั้นจะประมาณสัก Q2 Q3 Q4 ได้กำไรแต่ถ้ารวมทั้งปีเนี่ยยังขาดทุนอยู่ในปี2010แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปี2011กลับมามีกำไรเป็นปีแรกครับซึ่งก็ถือว่าคุณผู้ชมดูแล้วกัน Q1 มีกำไรไตรมาสปี2011นะฮะ8ล้านกว่านะครับผมตีเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกัน8ล้านไตรมาส2 5ล้านไตรมาส3น้อยหน่อยไม่ถึงล้าน 300,000 กว่านะครับไตรมาส4นี่ถึงจะมาเยอะ 20% เอ้ย20ล้านนะครับก็รวมทั้งปีเป็น35ล้านเพียงแค่ปี2012ไตรมาสแรก33ล้านไตรมาส2ไม่บอกแต่บอกว่าเอาไตรมาสแรกมาคุณก็เอาไตรมาสแรกมาดูแล้วกันพอดูได้ผมก็บอก30ล้านคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะฮะก็ถือว่ามากกว่าครับแล้วไตรมาส3ล่ะโอกาสการเติบโตเป็นยังไงถ้าเรียนว่าปกติโดยธรรมชาติธุรกิจนี้เลยนะมันจะเป็นไตรมาสแรกแล้วก็ดรอปที่ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยจะพอๆกับไตรมาสแรกหมายถึงเซลล์นะครับแล้วก็ไตรมาส4จะสูงที่สุดแต่ปีนี้มันเป็นปีที่8เป็นปีที่เทรนด์ชัดเจนก็คือไตรมาส2สูงกว่าไตรมาส1แล้วผมก็เชื่อว่าไตรมาส3เทรนด์ของการคอนซัมชันก็น่าจะยังดีนี่ผมไม่ได้พูดนะฮะ คุณผู้ชมก็ดูอะฮะ 33.28 ล้านบาทแล้วคุณชาคริสบอกเมื่อกี้ขึ้นมานะฮะไตรมาส2สูงกว่าไตรมาส1ครับเซลล์ก็เราสูงกว่าครับสูงกว่านะสูงกว่าครับนะครับไตรมาส3ยังเราเชื่อว่าโตครับเราเชื่อว่าโตต่อเนื่องแต่ว่าโดยซีซั่นแล้วไตรมาส3เป็นซีซั่นจะต้องโตกว่าครับต้องโตกว่าไตรมาส2ครับโดยซีซั่นนิ่งเลยครับครับผมครับแล้วไตรมาส4ไตรมาส4ปกติจะเป็นไตรมาสที่โตที่สุดของปีครับไตรมาส4โดยธรรมชาติของธุรกิจนี้เลยนะง่ายๆคือไตรมาส2ถ้าโดยธรรมชาติจะต้องดรอปกว่าที่สุดครับแต่เมื่อกี้คุณชาคิดบอกเองนะว่าสูงกว่าไตรมาส1ครับนะเอาทั้งปากมาไม่เป็นไรไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับก.ล.ต.คงไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าโดยยอดขายก็ถือว่าเติบโตเติบโตครับอย่างต่อเนื่องเติบโตต่อเนื่องครับถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าปีนี้เราจะโตมากก็ยังอยู่ในเป้านะก็ถือว่าอยู่โตอยู่ในเป้าครับแต่ถามว่าโตมากไหมก็อย่างที่บอกคือเราจะค่อนข้างการเห็นการปรับตัวของกำไรชัดเจนเพราะว่าเลเวลเลชเราค่อนข้างดีครับทีนี้ผมต้องมาเจาะลึกนิดนึงในรายตัวธุรกิจไปเลยนะฮะครับคือของเราเนี่ยส
CCP เนี่ย 50% ก็จะเป็นจากบริษัทแม่ที่ขายคอนกรีตคอนกรีตแล้วแต่นะครับจะเป็นเรดดิ้งมิกซ์บ้างจะเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่จริงๆแล้วโครงสร้างของเรามันเป็นอย่างไรฮะสำหรับตัวของบริษัทเองถ้าเอาจากยอดขายนะครับก็จะตีสักตัวแม่เนี่ยอยู่มาสัก 50-60% นะครับแล้วก็กันยงกับสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยจะใกล้ๆกันประมาณ 20-25 ตัวลูกให้คุณผู้ชมจำเพราะว่าสมาร์ทคอนกรีตเพราะเดี๋ยวผมจะมีประเด็นต่อเพราะว่าสมาร์ทคอนกรีตบอกว่าจะเข้าตลาดก่อนอื่นเราต้องมาถามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละบริษัทวันนี้เป็นต้องบอกก่อนว่ามาร์จิ้นเนี่ยประมาณ 50-60% นะครับของกำไรเนี่ยมาจาก CDP นะครับตัวแม่แล้วก็ตัวสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยคอนซูมมาทำกำไรวัดทำลายนะประมาณสัก 40%สมาร์ทคอนกรีต 40% ครับแต่ยอดขายเขาแค่ประมาณสัก20ถึง25ใช่เขาเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นสตาร์ของเรานะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกันยองนะครับก็แล้วแต่ช่วงครับแล้วณวันนี้ในส่วนของสมาร์ทคอนกรีตครับโตดีไหมครับโตดีฮะโตดีคือจริงๆภาพสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยโอเวอร์ดีมานด์มาตั้งแต่ผมว่า3ปีแล้วนะสมาร์ทคอนกรีตนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคือทำเกี่ยวกับเรื่องของอิฐมวลเบาใช่แล้วก็กรอสเรทของสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยจะอยู่ในเลเวลที่สูงมาตลอด 30% ครับ20% 30% ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเซกเตอร์โตกันดิจิตเดียวครับอันนี้จะโตเป็นแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีได้ทั้งตั้งแต่แคป capacity มันเองแล้วก็ตัวเรื่องราคาด้วยนะครับสมาร์ทคอนกรีตก็เลยจะโตค่อนข้างชัดจากเดิมพอร์ชั่นก็แค่ประมาณ 15% ของ total revenue นะครับขึ้นมาถึง 25 ครับทิศทางของสมาร์ทคอนกรีตคิดว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับเติบโตได้อีกเยอะไหมครับจริงๆถ้าโดยเซกเตอร์เราต้องบอกกันว่าเทรนด์ของสมาร์ทคอนกรีตตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยเรามองว่ามันเป็น replacement product ตัวมันเองมันน่าจะแทนตัวกำแพงของประเทศเนี่ยได้จนถึงประมาณคือเราเคยทำวิจัยนะครับตั้งแต่ตอนที่เราจะเริ่มทำงานนี้น่าจะได้ถึงกันถึง 40% total ปัจจุบันมันถึงแค่ 20% นั่นเองของปริมาณกำแพงวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงต้องบอกว่าน้อยลงมากเพราะถ้าไม่น้อยราคามันไม่มาราคามันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าผมเชื่อว่าคนทั้งเซกเตอร์ไม่ได้อยู่ในเลเวลที่เรียกว่าแข่งขันกันมากทุกคนตั้งใจที่จะเซอร์วิสตัวซัพพลายให้ได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าเพื่อจะให้ปิดงานเขาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนอยู่ที่โปรดักชันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องราคาเป็นเรื่องการขายครับถ้าพูดถึงต้นทุนเองของเรานะฮะถ้าลองเทียบกับเซกเตอร์ต้นทุนเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าตัวอินมอนเบาหรือตัวอินมอนเบาอินมอนเบาเนี่ยถ้าต้องเรียนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เนมชื่อก็ต้องบอกว่ามันมี2เทคโนโลยีเท่านั้นก็คือเป็นซีเมนต์เบสกับลามเบสกับปูนขาวนะครับคอสสตรัคเจอร์ของซีเมนต์เบสค่อนข้างได้เปรียบคืออย่างแรกซีเมนต์คุณภาพของซีเมนต์ในประเทศไทยถือว่าเป็นเกรด A เลยนะพอเป็นเกรด A เนี่ยเรื่องโปรดักชันลอสมันจะน้อยนะครับ1 2เนี่ยต้องบอกว่าความเสถียรของมันก็สูงเรื่องคุณภาพ3เนี่ยเรื่องของต้นทุนราคาอย่างที่เคยบอกคือซีเมนต์ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาดโลกเพราะนั้นคอสติ้งก็จะเทียบว่าถูกนะครับในขณะที่เป็นลามเบสเมืองไทยอ่ะปูนขาวมาโดนใช้ไปกับภาคเกษตรได้แล้วภาคเกษตรช่วงที่ผ่านมาก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาลามมันก็จะแพงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคอสตรัคเจอร์จริงๆเราก็ถือว่าเราอยู่ถ้าแบ่ง2ค่ายเราอยู่ในค่ายที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับ1 2ก็ถ้าเทียบกับ cost structure จริงๆเรากับบางเจ้าเนี่ยใช้เราเป็นเจ้าแรกที่ใช้ fully automate เพราะนั้น cost structure เราค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ efficiency สูงมากๆอยู่แล้วนะครับจะมีบางยี่ห้อเขาก็จะเป็น automation แต่ว่าอาจจะไม่ full ทุกไลน์นะครับบาง cost structure ก็ต้องเทียบว่าถ้าโดยเทียบแค่ P&L เราถือว่า cost structure เราค่อนข้างจะ effective นะครับเพราะฉะนั้น margin ก็น่าจะได้มากกว่าก็อยู่ในเลเวลที่น่าพอใจน่าพอใจธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เวลาเขาดูกันเขาจะดูในเรื่องของต้นทุนที่มันจะสามารถที่จะ manage ได้ขนาดไหนใช่ครับเพราะธุรกิจผลิตธรรมชาติครับต้องดู costing ครับครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราหันกลับมาคุยเรื่องของ smart concrete ครับถามกันตรงๆเลยเห็นมันมีข่าวว่าจะเอาเข้าตลาดหรือเปล่าคือถ้าเรียนตรงๆเราก็มี intention อยากจะเข้านะครับแต่ก็เรายังอยู่ในขั้นตอนของการ process หลายๆอย่างนะครับครับผมแล้ววันนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเห็นบอกว่าเอาจะเป็นปีนี้ล่าสุดผมได้ยินข่าวเลื่อนอีกแล้วครับ
จริงๆเราก็ยังไม่เคยบอกแจ้งวันจริงๆกับอินเวสเตอร์ที่ไหนนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราเลื่อนหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องใช่คงไม่ได้มาจากเรานะครับทีนี้ถ้าเรียนตรงๆว่าเรามองว่าอะไรเราต้องบอกว่าเราอาจจะต้องดูภาวะตลาดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะดูกลยุทธ์หลายอย่างนะครับในการเข้าตลาดด้วยเพราะว่าต้องมองว่าช่วงนี้ภาพคอนสตรัคชั่นอาจจะชัดเจนนะครับแต่ว่าภาพตลาดทุนในประเทศมันค่อนข้างจะผันผวนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นอีกคอนเซิร์นหนึ่งที่เราต้องดูความตั้งใจของเราตั้งใจที่จะเอาเข้าตลาดครับมีครับแต่ว่าจะเป็นเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีครับเราขอคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามไปนะฮะสำหรับคนที่ลงทุนใน CCP นะครับทีนี้เข้ามาถามในเรื่องของโครงสร้างการเงินนิดนึงหลายคนกังวลกันครับเพราะว่าโครงสร้างทางการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองไปเปิดดูงบการเงินแล้วกันตอนนี้ก็จะเห็นงบไตรมาสหนึ่งครับเห็นภาพที่หลายคนไม่ค่อยอยากเห็นนั่นก็คือว่าหนี้สินระยะสั้นครับสูงกว่าสินทรัพย์ระยะสั้นค่อนข้างที่จะเยอะครับคุณผู้ชมครับหนี้สินระยะสั้นของบริษัทแห่งนี้นะครับรวมทั้งหมดนะฮะ 1,465 ล้านบาทนะครับขณะที่สินทรัพย์ระยะสั้นนะครับสินทรัพย์ระยะสั้นของบริษัทแห่งนี้ครับอยู่แค่700กว่านั่นหมายความว่ามันสูงกว่าหนี้สินที่มันสูงกว่าสินทรัพย์เยอะมากเลยแล้วมันเป็นระยะสั้นด้วยหลายคนกังวลว่ามันจะคล้ายกับกรณีหนึ่งบริษัทหรือเปล่าผมเอ่ยชื่อไปแล้วกันปิกนิกที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีหนี้สินระยะสั้นเนี่ยสูงมากกว่าทรัพย์สินทรัพย์ระยะสั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสองเรื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องการ utilize asset ต้องบอกว่าเรามีการ utilize asset ได้น่าจะเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับคือเราสามารถที่จะเรียกเก็บหนี้ได้ค่อนข้างเร็วถ้าไปดู day average AR เราทำอยู่ประมาณก็ไม่40กว่าวันนะครับไม่เกิน60วันแต่การเรียกเก็บหนี้ได้ไวขึ้นแล้วก็ถ้าไปดูอีกอย่างนึงคือ day inventory เราอยู่แค่20กว่าวันแค่นั้นinventory ก็เหลือแค่20กว่าวันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเพราะฉะนั้นสินทรัพย์มันก็จะน้อยลงครับมันเห็น current asset มันน้อยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ถ้าถามว่าหนี้สินระยะสั้นเนี่ยก็ถ้าไปดู balance sheet เราก็จะเห็น2ส่วนครับถ้าบอกว่า debt จริงๆ debt ส่วนใหญ่ใน balance sheet เราไม่ใช่ financial debt นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น debt ที่มาจากAP หมายถึงว่า account payableนะครับเจ้าหนี้การค้าจนการค้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าหนี้กรรมการดึงเอาง่ายๆคือเราเก็บเงินลูกหนี้เราไว้แต่เราดึงเงินเจ้าหนี้การค้าเนี่ยอย่าเรียกว่าดึงนานหน่อยเราจะเรียกว่าดึงคือเจ้าหนี้เขาใจดีให้เรานานหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจริงๆแล้วสภาพคล่องมันน่าจะสูงแต่ว่ามันไปติดอยู่ในช่วงหนึ่งก็คือว่ามีช่วงหนึ่งตอนที่เราลงทุนกับบริษัทลูกเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราค่อนข้างจะอินเจ็คเงินเข้าไปเยอะนะครับแต่ช่วงนั้นก็เราหมายความว่าผู้ถือหุ้นครับพูดถึงตัว CVP inject เข้าไปที่บริษัทลูกนะครับแล้วก็ถ้าเรียนจริงในภาพบาลานซ์ชีจะเห็นว่าจะมีเงินกู้จากเมเจอร์จากกรรมการครับ, นะครับอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ, ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเทียบกับบริษัทอื่นเนี่ยถ้ามองในแง่ดีนะครับก็คือว่าฝั่งที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเนี่ยเราก็มี intention ที่จะตั้งใจให้ธุรกิจมันเติบโตต่อนะครับเพราะไม่งั้นคงไม่เอาสเต็กของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือไปปล่อยเงินกู้ให้บริษัทนั่นแหละหุ้นหลักๆนี่แหละถูกครับเราเห็นภาพไว้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นความเสี่ยงในภาพที่เยอะไหมมันคงไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าถ้ามองพฤติกรรมจริงคือถ้าไม่ได้มองแค่เรโชจากภายนอกเข้ามาดูว่าไอ้เลขข้างในจริงๆมีอะไรจะเห็นว่าเราเองมีอินเทนชันที่จะเข้าไปเซ็กเคียวมันนะครับเพราะไม่งั้นอย่างที่บอกคือไม่เอาสเต็กตัวเองเข้าไปใส่นะครับ1 อย่างที่2คือเจ้าหนี้การค้าเองเขาก็ช่วยเราเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ทราบว่าเราค่อนข้างมีสเต็กงานค่อนข้างใหญ่แล้วก่อนหน้านี้มันก็มีงานภาครัฐค่อนข้างเยอะจริงๆถ้าเห็นภาพอย่างนึงสิ่งนึงที่ทำให้ current asset เราต่ำลงเพราะว่าเราขายงานเอกชนเยอะขึ้นภาคเอกชนเนี่ยจะมี liquidity ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสภาพคล่องของเรามันก็เลยดีขึ้นถ้าดูกันตรงๆแล้วมันหมุนเร็วมากๆมันเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีในเรื่องของที่ผู้ถือหุ้นใส่เงินเข้าไปให้เป็นเงินหมุนเวียนให้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดว่าเราได้เงินกลับคืนมาจากลูกหนี้ก็ตามเราก็จะเอามาใช้ในหนี้สถาบันการในโอเปอเรชั่นก่อน
ตอนนี้พ่อนี่สถาบันนี่การค้าก่อนถูกครับครับแล้วก็นี่สถาพ่อนี่สถาบันการเงินจริงๆกับแม่เองแม่ก็ไม่มีนี่สถาบันการเงินครับน้อยมากครับนี่สถาบันการเงินนี่เท่าไหร่เองฮะนี่สินของเขาคือ 2,000 นะฮะก็เป็นนี่สินระยะสั้นเนี่ยแค่ตั้ง 1,400 ล้านครับครับนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูเอานะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากบางบริษัทบางบริษัทเนี่ยอย่างกรณีปิกนิกที่เราพูดคุยกันคือเขาออกตัว BE ไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนั่นเป็นปัญหามันจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินคืนแล้วเขาไม่สามารถจ่ายเงินได้แต่ของเรามันต่างกันเยอะครับอันนี้เป็นกรรมการอันนี้เป็นกรรมการซึ่งนั้นกรรมการเขาเรียกเงินคืนหรือเปล่าเรียกสิฉันก็ซวยเองแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าเราจัดการอยู่ในกิจการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เซ็กเคียวกับแชร์โฮลเดอร์เป็นเมนอยู่แล้วขอชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะณวันนี้ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเป็นกี่วันนะฮะจำเป็นที่ต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับอยู่ประมาณสัก40กว่าวันครับ40กว่าวันจากเดิม60วันใช่ครับใช่ครับขณะที่เจ้าหนี้การค้าก็ใจดีปล่อยให้เรามากขึ้นก็ยังเป็นระยะเวลาใส่เซอร์คูลเลชันปกตินะครับเขาคงไม่ได้แบบให้มันยาวขึ้นแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้กี่วันนะฮะอันนี้ลองคำนวณดูก็ได้ลองคำนวณดูก็ได้ครับนะครับก็ถือว่าเท่าที่ดูถ้าเป็นภาพอย่างนี้ครับถือว่าดีครับถ้าเป็นภาพอย่างนี้ถือว่าดีอย่างน้อยคงเห็นความตั้งใจของทีมบริหารแล้วครับและดีมากเพราะว่าถ้าเราดูแล้วมันก็จะเห็นภาพอยู่นะฮะทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อครับถึงแนวโน้มจากนี้ต่อไปนะฮะครับเห็นบอกว่าบริษัทเนี่ยมีการขายที่ดินด้วยครับ80ล้านบาทครับเอาไปบุ๊กในไตรมาสไหนครับคือถ้าจริงๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ว่าเขาจะโอนได้หรือเปล่าครับแต่คำว่าโอนได้หรือเปล่าเนี่ยคืออยู่ที่เขาอยู่ใน process ที่เขาดำเนินการขออนุญาตอะไรของเขานะฮะถ้า tentative เดิมก็คือประมาณไตรมาส3ประมาณไตรมาส3นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่แน่คือตอนนี้ยังไม่ได้โอนถูกครับนะฮะรอโอนแล้วฉันจะได้แล้วฉันจะมาบอกครับแต่เขาถ้าท่านเห็นในบาลานซ์ชีทเนี่ยเราจะมีบุ๊กมาจำนะครับผมทีนี้แน่นอนครับบริษัทก่อนหน้านั้นขาดทุนมานานมากแน่นอนมีขาดทุนสะสมอยู่ตอนนี้มีเท่าไหร่ครับถ้าเอางบเดียวเนี่ยงบไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ประมาณ130นะครับครับผมซึ่งถ้าถามก็คือส่วนใหญ่จะถามขาดทุนสะสมเพื่อให้จ่ายปันผลได้ถูกต้องครับมันคือดูที่งบแม่นั่นแหละครับก็อยู่มา130ครับ130นะฮะนี่คือไตรมาส1ถ้าไตรมาส2มันเป็นกำไรมันก็จะล้างขาดทุนสะสมได้หน่อยนึงใช่ครับปีนี้คาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดเลยใช่มั้ยครับเห็นประกาศออกมาเลยถ้าดูจริงๆเนี่ยเราคิดว่าถ้าสักเซคเคียวหน่อยนะครับสัก2ปีกำลังสวยครับ2ปีกำลังสวยหมายความว่าก็จะค่อยๆทยอยล้างไปครับก็จะเรียกค่อยๆมั้ยครับคือเราขาดทุนถ้าเคยเห็นภาพขาดทุนถ้ารวมขาดทุนจากลูกเนี่ยครับเราก็อาจจะดูนานหน่อยก็คือประมาณ 3-4 ปีแต่ว่าถ้าเราใช้เวลา2ปีในการฟื้นก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วครับเร็วครับถือว่าเร็วครับแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่เราดูแล้วนะฮะก็ขายโอนที่ดิน80ล้านมีเท่าไหร่นะฮะเกือบขาดทุนสะสม130ใช่ไหมครับที่จะจ่ายเงินปันผลนะ80ล้านไตรมาสแรกได้ไปแล้ว33ล้านขอโทษครับแค่ไตรมาส2ถ้าเกิดว่าบอกมากกว่าไตรมาสแรกนั่นหมายความว่าก็มันหมดเลยนะฮะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเขาโอนหรือเปล่าใช่ไหมครับรอดูอ่อนรอดูว่าเขาโอนหรือไม่ถูกครับนะครับถ้าโอนก็จะเห็นการล้างขาดทุนสะสมหมดได้ในปีนี้แต่เรื่องของการจ่ายปันผลจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าถ้าดูโครงสร้างแชร์โฮลเดอร์อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับfamily ถือสเต็กไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับถามว่าrevenue ของ family มาจากไหนมันก็คือ dividend นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรามี incentive ที่จะจ่าย dividend มั้ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าโดยพอร์ชั่นในบริษัทเราก็จะมีนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คงต้องรอให้มันล้างขาดทุนสะสมหมดไปก่อนครับผมครับโอเคครับเห็นภาพดีขนาดนี้ในเรื่องของทั้งซีเมนต์ก็ตามบริษัทก็ตามครับจะมีการลงทุนเพิ่มไหมครับณวันนี้เราใช้ capacity อยู่เท่าไหร่ครับแยกนะครับถ้าเป็นอิฐมวลเบานี่อยู่มาสัก 90% แล้วจะต้องลงทุนเพิ่มแล้วจริงๆอิฐมวลเบาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เราเลือกอยู่ระหว่าง2อย่างนะครับคือต้องบอกว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ถ้าคิดจะลงทุนจริงๆเนี่ยเราเพิ่มแคปได้ค่อนข้างสั้นกว่าอื่นได้เร็วนะครับเพราะว่าจริงๆเราของเรามันเป็นส่วนขยายมันไม่ได้แปลว่าเราลงใหม่ทั้งก้อนแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เราอาจจะตัดสินใจรอได้ถ้าเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์นะครับหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยมันมีเทรนด์ของราคาที่ยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเรารอได้นะครับคือ
คือไม่ต่อให้ไม่ได้ลงอะไรเลยกำไรก็มีสิทธิ์จะขึ้นได้ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องดูเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวแม่ CDP เนี่ยเราใช้อีกแค่ประมาณสัก 70% แค่นั้นเองครับผมแล้วก็ยังเหลือรูมอีกพอสมควรนะครับแต่ C ของ CDP เนี่ยค่อนข้างจะดูง่ายอย่างนึงนะปกติเนี่ยโปรเจกต์จะเห็นล่วงหน้าเป็นปีแต่แล้วเวลาในการขยาย1โนดเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 2-6 เดือนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขยายจริงๆเราสามารถจะเห็นแบ็คล็อกแล้วบอกได้ว่าเราจะขยายเมื่อไหร่ซึ่งใช้เงินทุนเยอะไหมครับพวกขยายถ้า CCP เองเนี่ยตัวแม่เนี่ยขยาย1โหนดไม่ค่อยเยอะครับสัก40ล้านอย่างมากนะครับในการขยาย1โหนดนะเพราะฉะนั้น6เดือนกับ1โหนดเนี่ยผมว่าเทียบกับเวลาได้แบ็คล็อกมาทีนึงเคยเห็นไซซิ่งแบ็คล็อกที่เราได้ใช่ไหมครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่นักลงทุนต้องวอรี่นะครับภาพที่เคยเห็นว่าเราโอเวอร์อินเวสติ้งในช่วงสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยภาพนั้นน่ะมันชัดคือเราลงอิฐมวลเบาไซซิ่งมันเท่ากับแม่เลยอินเวสเมนต์ลงกันยงโฮมสโตร์ไซซิ่งก็เท่ากับแม่เลยตอนนั้นเราลง2เท่าของตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีกลยุทธ์แบบนั้นเพราะเรื่องของ financial เราก็ยอมรับว่าเราก็มี learning curve เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องของ investing อาจจะไม่ใช่เรื่องที่กังวลช่วงนี้เพราะ event ว่าจะทำจริงๆเราก็จะ invest based on ที่ว่าเรารู้ว่าเราขายอะไรนะครับแล้วก็ position ค่อนข้างจะชัดจะไม่ลงทุนขนาดใหญ่มากๆอย่างคราวที่แล้วคือน่าจะเห็นภาพที่ว่า investing เทียบกับ corporate แล้วเนี่ยตัว company แล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมผมเชื่อได้ว่าจะเริ่มเห็นภาพพฤติกรรมการลงทุนเราเป็นแบบนั้นนะครับจากนี้ไปขอเก็บกำไรแล้วขอเก็บกินกำไรมากกว่านะฮะและนี่ก็คือภาพรวมของการพูดคุยกับCCP นะครับกับคุณชาคริตวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตัดสินใจดูเอานะฮะผมพยายามที่จะถามเจาะในแต่ละประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่การเติบโตของธุรกิจก่อสร้างนะครับซึ่งคุณชาคริตก็บอกภาพออกมาแล้วว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรนะฮะสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนอีกหนึ่งส่วนที่คุณชาคริตบอกมานั่นก็คือการลิงก์เข้าไปดูเรื่องของอัตราสภาพคล่องนะครับจะพบกันได้เลยนะฮะว่าเก็บเงินลูกหนี้ได้เร็วขึ้นขณะที่เจ้าหนี้ยังคงเดิมนั่นหมายความว่าอัตราส่วนเขาจะหมดไวแล้วมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คุณผู้ชมเห็นได้ว่าณขณะนี้ความต้องการของซีเมนต์ยังมีอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับ True Coffee นิพัทรรัตนโกสินทร์นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมาได้ครับบรรยากาศสวยงามจริงๆครับวันนี้หาเรื่องคุยลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ